แม้กระทั่งเรื่องน้ำประปาของจำได้น้ำประปากินได้แล้วถูกแหกเลย กินไม่ได้แล้วยังพยายามดึงดันอีกลงไปพิสูจน์หาค่าแล้วในทางวิทยาศาสตร์เขาดูกันที่ค่าเกณฑ์นะว่ามีตะกอนเท่านั้นเท่านี้กินไม่ได้นะแล้วค่ามันก็มาว่ากินไม่ได้ก็ยังพยายามจิบถ้าจะกินได้ต้อง 0.00 เลยแต่นี่8กว่ากินได้เนี่ยเนี่ยจิบนิดนึงได้อยู่แล้วก็บอกมันก็ดูใสนะเขาไม่ได้ดูความใสเขาดูความสะอาดค่ะนี่คือพรรคการเมืองที่คุยโมว่าจะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอ่ะการเปลี่ยนแปลงแบบไหนแบบเด็กเรื่องขายของเลยแบบนี้นะฮะในการ์ตูนเผาหัววันนี้ฮะเขาทำการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยช่องด้านบนนะคะก็คือเป็นภาพด้านหลังเนี่ยเป็นฉากสีส้มแล้วก็เป็นตัวสีเขียวมายืนพูดอยู่นะคะบอกว่าภูมิใจผลงานของเราน้ำประปาดื่มได้แล้วก็บอกคิงรู้จักคิงบอเสร็จแล้วด้านขวานะคะก็มีคนคนนึงเนี่ยอยู่ดีก็ขึ้นมาเลยบอกว่าดื่มไม่ได้นะไม่มีหมู่บ้านไหนดื่มได้ด้านล่างผู้หญิงคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่าพิสูจน์ให้ดูเลยว่าดื่มได้แล้วก็ยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มนะคะเสร็จแล้วก็มีชาวบ้านเป็นเหมือนผู้หญิงสูงอายุคนนึงดื่มไม่ได้ซาวข้าวก็ไม่ได้แต่ว่าคนที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็เหมือนประมาณว่าเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละถือน้ำมาทดสอบซิแล้วเขาก็บอกว่าค่าน้ำมันสกปรกเกินจะดื่มได้ไอคนที่ดื่มน้ำเมื่อกี้เนี่ยก็เลยบอกว่าสรุปน้ำสะอาดดื่มได้เนอะคือต่อให้คนอื่นบอกดื่มไม่ได้ซาวข้าวยังไม่ได้เลยแต่ยังยืนยันยังไงก็ดื่มได้เนอะจะเอาสรุปตามที่ตัวเองเอาไปขยายผลทางการเมืองให้ได้ว่าเนอะไม่สนใจวิทยาศาสตร์ค่ะนะในพรรคส้มโกหกอะไรนะเขาเลยลงคลิปนี้ไงทุกคนคะน้ำประปาดื่มได้ตรงไหนคะนะเนี่ยเขาเลยลงคลิปนี้ฮะบัวยังดื่มไม่คือผมขอแก้ข่าวนิดนึงครับน้ำประปาตำบลนาบัวยังดื่มไม่ได้นะครับมันกินได้ก็ดีค่ะตัวมันกินได้คุณยายคือเราอาจจะไม่สนิทใจเนาะไข่น้ำจากก๊อกมากินเนาะแต่มันกินได้ไงหนูกินแต่มีน้ำทางเดือดใช่แต่ลองมาตรวจเลยค่ะ 8.27 เนี่ยอันนี้ยังถือว่ายังดื่มไม่ได้ว่ายังดื่มไม่ได้ดื่มได้ต้องเท่าไหร่นะคะ0ต้อง0เลยเมื่อกี้ที่กินเข้าไปเนี่ยรสชาติไม่มีปัญหานะไม่ได้ว่าถ้ายังไม่ได้ประกาศนียบัตรเนี่ยไม่ได้แนะนำว่าให้ดื่มน้ำประปาดื่มได้ที่ใช่เขาบอกว่าโอ๊ยคุยจะอาจสามารถที่เดียวทำได้ที่เดียวทั้งประเทศเสียใจด้วยจ้ะทำได้แล้ว6ที่ทั่วประเทศคือง่ายอีก2ที่แต่ได้อีก180ที่ทั่วอุดรธานีครบทุกตำบลโกหกไหมครับโกหกไหมครับโกหกไหมครับโกหกอันนี้เป็นคลิปที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนำเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะในคอมเมนต์คือเขาดูกันยังไงเนี่ยเขาวัดแบบ TDS ไม่ใช่วัดความคุณว่าดื่มได้ดื่มไม่ได้เห็นไหมถ้าดื่มได้เนี่ยมันก็จะต้องมีค่าTDS เนี่ยนะค่าน้อยพูดง่ายๆค่านะยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งดีนะแต่อันนี้มันไม่ได้เกณฑ์มันก็คือไม่ได้เกณฑ์ไม่ใช่ไปดูว่าคุณหรือไม่คุณค่ะนะโอ้โหเนี่ยแล้วในแบนเนอร์ของวันนี้พรรคก้าวไกลวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรนะเคลมงานคนอื่นแบบหน้าด้านๆน่าจะมีอยู่พรรคเดียวเน้นทำงานเน้น PR ตัวเองประชาชนตาสว่างกันหมดแล้วคือมีการโพสต์นะว่าที่มุกดาหารเนี่ยพรรคประชาชนเป็นคนทำโครงการแพทย์ทางไกลเทศบาลตำบลหนองแคนจังหวัดมุกดาหารนะปรับปรุงโรงพยาบาลรพสตนี่แพทย์ทางไกลแต่โครงการนี้มันเป็นโครงการมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูฮะนะมีตั้งแต่ยุคลุงตู่นะที่มีนโยบายเรื่องการปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมีการพัฒนาสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมแล้วก็มีนโยบายพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลฮะความจริงโครงการนี้เป็นรูปธรรมหลายจังหวัดในยุครัฐบาลลุงตู่ให้งบกระทรวงดีอีนะเอาไปทำระบบคลาวกลางแล้วก็สานต่อในยุครัฐบาลเศรษฐามาจนถึงยุครัฐบาลปัจจุบันโดยมีกระทรวงมหาดไทยให้นายกอบจและแต่ละจังหวัดพิจารณารพสตที่พร้อมเข้าระบบดังกล่าวครับ มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆพรรคส้มไปทำที่นี่สำเร็จแล้วเยี่ยมเราทำเป็นที่แรกเราคือออริจินอลคุณจะทำไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีระบบคลาวกลางที่เขาเตรียมการที่เขาดำเนินการกันอยู่เขาจึงบอกว่าเป็นการเคลมงานไงนะอันนี้ก็คือพฤติการการต่อสู้ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเนี่ยจึงเห็นพฤติการน
นี่ยังไม่นับเรื่องความสัมพันธ์กับ NGO ความสัมพันธ์กับม็อบ3นิ้วความสัมพันธ์กับธงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะวันนี้พรรคส้มโกกอะไรเนี่ยนำเสนอแบนเนอร์ถอดบทเรียนพม่าปล่อยให้ประเทศมหาอำนาจแทรกแซงผ่าน NGO สู่การแบ่งแยกดินแดนแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมต่อต้านพรรคส้มกลัวว่าจะย้อนรอยกลัวว่าจะ เดินตามรอยนะแล้วก็กรณีของแกนนำพรรคส้มแกนนำสามนิ้วที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าเรียนแบบนะฮ่องกงโมเดลจำได้ไหมจำได้ค่ะตอนนั้นเนี่ยพยายามจะบอกเนี่ยปฏิวัติร่มนะล่าสุดฮะชะตากรรมของเหล่าบรรดาแกนนำม็อบฮ่องกงนะศาลพิพากษาลงโทษจำคุก45นักเคลื่อนไหวนะคนที่ดังที่สุดก็คือคนนี้นะโจชัวหว่องคุก4ปี8เดือนนะแต่ว่าหนักสุดเนี่ยคุก10ปีเนี่ยเป็นเบนนี่ไถนะผู้พิพากษาเห็นว่าเป็นผู้กระทำผิดหลักเป็นคนวางแผนนะเป็นคนวางแผนจัดการนะเพราะฉะนั้นนี่คือชะตากรรมล่าสุดโจชัวหว่องเนี่ยคุก4ปี8เดือนนะนะแล้วแบบนี้กรณีของแนวร่วมม็อบ3นิ้วรวมไปถึงพรรคส้มที่ไปสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยนะในเมืองไทยเราที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วถูกดำเนินคดีก็จะซ้ำรอยเหมือนกันหรือเปล่าเพราะไม่มีใครยอมให้มีความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยไม่ทำอะไรแล้วเรื่องแบบนี้คนที่รับกรรมคือใครคนที่หลงเชื่อวาทกรรมคนที่หลงในคำปลุกปั่นยุยงแล้วออกมาเคลื่อนไหวออกมากระทำการบางคนต้องหนีคดีอยู่ในวันนี้ใช่ค่ะบางคนติดคุกติดตารางอยู่แต่นักการเมืองที่หาผลประโยชน์อยู่ด้านหลังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรด้วยนะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญนะอันนี้เรื่องของการเมืองนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ